้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จออกณพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตพระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้นางเฮเลเนอร์บุตลีเกอร์อาร์ทิเอดาเอกอัครราชทูตสมาพันธรัฐสวิสประจำประเทศไทยเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทกราบบังคมทูลลาในโอกาสที่จะพ้นจากหน้าที่ในโอกาสนี้นายอเล็กซ์อาร์ทิเอดาคู่สมรสเอกอัครราชทูตร่วมเข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทด้วยเวลา 19:57 พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้นายชองปอลซินนิงเกอร์เอกอัครราชทูตราชรัฐลักเซมเบิร์กประจำประเทศไทยเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทกราบบังคมทูลลาในโอกาสที่จะพ้นจากหน้าที่โอกาสนี้นางลูอิสโอเคอร์บรูมภริยาเอกอัครราชทูตร่วมเข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทด้วยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินพร้อมด้วยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสิรินีสิริภัทรมหาวชิรราชธิดาไปยังพระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดารามในพระบรมมหาราชวังทรงเปลี่ยนเครื่องทรงฤดูร้อนเป็นเครื่องทรงฤดูฝนถวายพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากรโอกาสนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดำเนินไปด้านหลังฐานชุกชีขึ้นเกยไปยังบุษบกที่ประดิษฐานพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากรถวายพวงมาลัยสักการะพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากรทรงกราบทรงถอดมงกุฎจากพระเศียรพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากรทรงหยิบพระมหาสังฆ์ประจำพระองค์พระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากรทรงส่งพระสุคนธ์ที่พระอังสาซ้ายขวาพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากรและทรงรับพระมหาสังฆ์ทักษิณาวัตรจากเจ้าพนักงานภูสามาลาทรงส่งพระสุคนธ์ที่พระอังสาซ้ายขวาพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากรทรงรับผ้าขาวจากเจ้าพนักงานภูสามาลาทรัพย์ตามองค์พระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากรทรงสวมมงกุฎประจำฤดูฝนถวายที่พระเศียรพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากรทรงคุมจากนั้นเสด็จลงจากเกยประทับพระราชอาสน์ที่จัดไว้ข้างฐานชุกชีทรงหยิบผ้าขาวที่ซับองค์พระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากรชุบพระสุคนในโถแก้วทรงบีบลงในโถแก้วและหม้อน้ำทรงวางกระทงดอกไม้บนพานหน้าฐานชุกชีทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการท้ายที่นั่งแล้วทรงจุดเทียนห่วงบูชาพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากรทรงคมจากนั้นทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการท้ายที่นั่งบูชาพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกและพระพุทธเลิศล่านภาไหลทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการทองใหญ่ที่หน้าธรรมศิลาสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการทองทิศที่หน้าธรรมศิลาเจ้าพนักงานภูสามาลาเชิญพระมหาสังฆ์เพชรน้อยทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายทรงรับพระมหาสังฆ์เพชรน้อยและทรงที่พระเศียรและพระราชทานน้ำพระมหาสังฆ์เพชรน้อยแก่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสิรินีสิริภัทรมหาวชิราราชธิดาและพระราชทานน้ำสังฆนครแก่พระราชวงศ์ทรงสมพระสุรายน้ำพระพุทธมนต์ที่สงแก่ข้าราชการที่มาเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทภายในพระอุโบสถเสร็จแล้วพานเบิกแว่นเวียนเทียนครบ3รอบและเจิมที่ฐานพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงกราบที่หน้าเครื่องนมัสการสมพระสุรายน้ำพระพุทธมนต์สมพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากรแก่ราษฎรที่มาเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทพระราชพิธีเปลี่ยนเครื่องทรงพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากรในแต่ละปีมีกำหนดเวลาดังนี้ฤดูร้อนกำหนดวันแรม1ค่ำเดือน4ฤดูฝนกำหนดวันแรม1ค่ำเดือน8หากปีใดเป็นปีอธิกมาสจะเลื่อนเป็นวันแรม1ค่ำเดือน8หลังซึ่งตรงกับวันเข้าพรรษาของทุกปีและฤดูหนาวกำหนดวันแรม1ค่ำเดือน12สำหรับเครื่องทรงพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากรทั้ง3ฤดูในปัจจุบันพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้สร้างเครื่องทรงชุดใหม่ทดแทนชุดเดิมที่มีอายุกว่า200ปีและเครื่องทรงบางส่วนเกิดชำรุดซึ่งการจัดสร้าง